คือท่านทั้งหลายได้โทรเข้ามาเนาะโทรเข้ามาว่าคืนนี้เป็นอย่างไรได้ร่วมสวดมนต์ครับน้องๆกลุ่มโยพุทธสัมพันธ์กันก็ฟังแล้วเป็นอย่างไรสำหรับคำของคืนวันนี้เนาะก็โทรมาได้เด้อ090-316-4720 090-316-4720นะอันนี้ก็เปิดโอกาสเด้อเปิดโอกาสคือได้มาปบมาปะกับกลุ่มน้องๆโยพุทธสัมพันธ์วัดฮ่องกูเนาะว่าคืนนี้สวดแล้วเป็นยังไงพ้องเนาะสวดแล้วเป็นยังไงพ้องอ้าวโทรมาได้เด้อโทรมาได้เปิดโอกาสให้น้องๆได้รับโทรศัพท์ก่อนเนาะ090-316-4720 090-316-4720โทรมาได้เด้อตอนนี้เปิดโอกาสเนาะเปิดโอกาสเด้อ090-316-4720ฟังแล้วเป็นจังได้คืนนี้เฮาสวดตันก่อนี่นะสวดตันก่อก็โทรมาได้เด้อก็ว่าสวดมนต์แล้วรับกันหมดฮะเสียงสวดมนต์เสียงสวดของเราอ่อนนี่มันม่วนเนาะเป็นม่วนก็รับสายเด้อเจ้าลูกๆหลานๆเจ้าแม่ที่คุณจัดธุระบ้านหนองรองตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าฟังลูกๆหลานๆด้วยนะม่วนเจ้าเจ้าจัดเต็มที่เจ้าแม่เป็นกำลังใจให้นะเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้ากำลังใจผ่านพระมหาด้วยนะฮ้าวอนุโมทนาสาธุสาธุเด้อเจ้าคุณอ้าวเอาละสายที่หนึ่งผ่านไปเนาะต่อไปต่อไปอ้าวเปิดโอกาสให้ตันทั้งหลายเนาะอ้าวสายที่1ผ่านไปต่อไปเนาะ090-316-4720สายต่อไปเด้อท่านจะโทรมาเสียมันน่ะท่านจะโทรมาโอจากับละเด็กละออนก็ได้ตอนนี้ก็เปิดโอกาสเนาะเปิดโอกาสว่าเป็นจังใดพองคืนนี้เฮาได้มาร่วมสวดมนต์เนาะสวดมนต์แปลก่อนนอนวันนี้เป็นวันพระวันศีลด้วยเด้อวันพระวันศีลโดยคิดว่าท่านทั้งหลายก็คงจะได้ร่วมสวดมนต์เนาะวันนี้เจ้าลูกๆเด้อแม่สวดอยู่ฟังอยู่แม่ไหลเด้อเจ้าอาจารย์ซ้ายแม่ฟังอยู่สวดเด่นมากเนาะกำลังใจนะลูกเด้อเจ้าขอบคุณค่ะแม่หนังสือเก่งเก่งลูกเด้อเจ้าเป็นจากคนใดคนเด้อเจ้าแม่ฟังอยู่เด้อสวดตัวเอ๊ะมาตั้งห้องเนี่ยจ้าแต่กำลังใจทางครูด้วยเด้ออ้าวอนุโมทนาเด้อเจ้ากำลังใจเจ้าขอบคุณเจ้าอันนี้ก็เป็นเสียงที่คือกำลังใจละเด็กละออนเนาะก็การที่ละออนได้มาสวดนี่ก็ส่วนหนึ่งที่เขาจะได้คือกำลังใจละออนเนาะนอกจากว่าผู้ปกครองจะได้คือการสนับสนุนละออนแล้วส่งเสริมสนับสนุนแม้แต่ในโรงเรียนเนาะครูบาอาจารย์เพิ่นก็คือการสนับสนุนละเด็กละออนในการที่ได้ฝึกฝนเกี่ยวกับการสวดมนต์เนาะเป็นการสวดมน
090-316-4720ก็สายต่อไปสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแม่บัวลอยบ้านสุกก็ตำบลถักอ้ออำเภอแม่สวยโอ้ลูกหลานสวัสดีแม่ก็ฟังตัวเจ้าฟังชาติกับเจ้าเจ้าชาติเจนดีเจ้าเติมน้ำเลี้ยงเสียงปากพร้อมกันดีเจ้าเจ้าแม่ก็มีความสุขกี่ชวดด้วยลูกด้วยหลานนะเจ้าขอลูกหลานชวดต่อไปแม่ก็เหมือนมีลูกมีผ้ามีละอ่อนมาชวดในบ้านเจ้าแม่เปิดวิทยุฟังเจ้าเจ้ามีความสุขแม่ขอให้ลูกหลานจะลืมเจ้านานเจ้าเจ้าสาธุอนุโมทนาเด้ออยู่ดีมีสุขขอบคุณเจ้าต่อไปสายต่อไปเปิดโอกาสเด้อมาอูมาจ่าครับลูกๆหลานๆเนาะสายต่อไปฮัลโหลเจ้าฮัลโหลเจ้าฮัลโหลเจ้าสวัสดีโลทุกคนวีโทรจากที่ไหนเจ้าจากเจ้าโฮมเจ้าเจ้าวีสวดตันกับเจ้าทุกอนุโมทนาเด้อทุกไม่เป็นไรกำจิ้นกำลังไปเลยเด้อเดี๋ยวเขาก็ดีแล้วเนาะเดี๋ยวก็ฟังต่อเด้อเจ้าขอบคุณเจ้าต่อไปเปิดโอกาสเนาะเปิดโอกาสเนาะเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งเขาก็จะได้เปิดสายปิดสายหน้าไม้แล้วก็ท่านทั้งหลายก็มาโทรทั้งหลังไมค์ก็ได้เนาะตอนนี้ก็เปิดโอกาสแห่งสักกรรมหนึ่งเนาะแห่งสักกรรมหนึ่ง090-316-4720 090-316-4720ตอนนี้ก็เปิดโอกาสเด้อป้าอุ้ยแม่อุ้ยจะมาโทรเป็นกำลังจิตกำลังใจละอ่อนเนาะก็อดรับอดนอนเนาะมาออกรายการนี่อย่าก่อนมานำศรัทธาปู่อุ้ยแม่อุ้ยเนาะสวดมนต์ก่อนนอนเนาะตอนนี้ก็เปิดโอกาสเด้อเปิดโอกาส090-316-4720ฟังแล้วเป็นยังได้คืนนี้เฮาสวดตันกันก่อเนาะก็เสียงละอ่อนเป็นยังไงชัดเจนนี่ก่อเอ้าสายต่อไปเด้อสวัสดีเจ้าฮัลโหลเจ้าฮัลโหลเจ้าอันนี้แม่โทรมาจากที่ไหนเจ้าจากเมฆสายเนอะเมฆแก้วเมฆสายที่เนอะลูกชัดเจนดีก่อเจ้าชัดเจนดีลูกเป็นย้ายสอดชวดด้วยตันตันผ่องตันผ่องเนี่ยจ้ะเจ้าจะรู้เจ้าจะได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะเจ้าเจ้าขอเป็นกำลังใจให้ลูกหลูกหลานหลานเด้อท่านพระพุทธเด้ออนุโมทนาเด้อแม่แก้วเด้ออ้าวอันนี้ก็เอาแม่แก้วมันจะมีเป็นบางกรรมนะตะกี้เนาะเป็นบางกรรมมันเป็นมันเป็นตาสถานีเฮ้ยแม่เพราะว่ามันเป็นตีอันสถานีเนาะบางครั้งก็มันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนาะแม่เนาะ
จ้าได้ยินอยู่แต่มันหายไปเหตุกรรมแล้วมันหายไป 2-3 ครั้งเนี่ยเด็กี้นะเป็นตาสถานีก็หาเป็นตาสถานีแม่วันที่ก็เกี่ยวกับสัญญาณเน็ตเนาะสัญญาณเน็ตสัญญาณเน็ตบางทีก็มีปัญหาอยู่เนาะเจ้าเอาสาธุอนุโมทนาเด้อแม่แก้วเด้อเจ้าขอเป็นกำลังใจให้เด้อเจ้าขอบคุณค่ะกำลังใจท่านพระครูตัวเนอร์อ้าวสาธุอนุโมทนาอ้าวเดี๋ยวจะเปิดโอกาสแฮมสัก2สายเนาะแฮมสัก2สายโทรมาได้เลยเด้อหน้าไมค์เนาะหลังจากนั้นแล้วก็จะฮื้อน้องๆรับสายหลังไมค์ต่อเนาะตอนนี้ก็แฮมสัก2สายแฮมสัก2สายเนาะก็อยู่ที่ไหนเนาะก็โทรมาได้เด้อโทรมาได้เปิดโอกาสเด้อเปิดโอกาสเนาะเพราะว่าบางครูบางท่านก็ก็อยากจะโทรมาโอมาจากับละอ่อนแล้วเฮาก็ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวีธรรมะประยุกต์ในช่วงที่2เนาะช่วงที่2หลังจากที่เฮาเปิดโอกาสให้ตั้งน้องๆได้มานําสวดมนต์แปลก่อนนอนในค่ําของคืนวันนี้แล้วในช่วงที่2นี่เฮาก็ยังมีอยู่เด้อเอาสายต่อไปเด้อสวัสดีเจ้าเจ้าบ้านจันทร์ตำบลตรงสายอำเภอเมืองลำปางลูกเจ้าลักใจครับเปิดลำโพงดังๆแม่เสียงพอจะมาได้ยินเนาะเปิดลำโพงได้เด้อชัดเจนดีก่อโอ้เสียงจำได้ยินแล้วเด เจ้าแม่ไปร้องใจเนอะลุงเนอะเจ้าขอบคุณเจ้าโอ้สงสัยถ้าจะแฮมหนึ่งสายเนาะแฮมหนึ่งสายเนาะเปิดโอกาสแฮมสักหนึ่งสายเนาะเดี๋ยวเขาก็ได้ก็โทรมาหาละออนได้หลังไมค์เด้อก็จะเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายสายต่อไปเด้อโทรมาจากบ้านห้องพิการไปเนอะเจ้ากังวลกับปูนเจ้าวันนี้ชัดเจนดีกว่าเจ้าชัดเจนดีเจ้าแม่ฟังงาน98.5ว่าโทษจงสักแต่ตอนนี้เนอะเจ้าชัดเจนดีเจ้าเจ้าเดี๋ยวนี้สีของสีนี่มันน่าสนใจยิ่งขึ้นไปนะลูกเด้อแม่ให้กำลังใจนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่โทรมาเป็นกำลังใจเจ้ากำลังสาพระมหาเทวเจ้าสาธุสาธุสาธุเด้อเก่งมากมากมาแล้วทุกคนสาธุอนุโมทนาเด้อแม่เด้อขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าเอาละตอนนี้เฮาก็มาเข้ารายการในช่วงที่2เนาะช่วงที่2ตอนนี้เฮาจะได้เปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้โทรมาแต่โทรหลังไมค์เด้อเฮาจะฮื้อน้องๆรับโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าบางครูบางท่านก็อยากจะอู้จะจ๋ากับละเด็กละอ่อนเนาะอยากจะโทรมาอู้กับละเด็กละอ่อนก็เปิดโอกาสให้ในช่วงที่ในช่วงช่วงนี้เนาะเปิดโอกาสให้โทรหลังไมค์มาได้เด้อโทรหลังไมค์มาได้ในช่วงที่ช่วงที่2นี้ก็รายการธรรมะเพื่อชีวีก็จะได้ดําเนินรายการต่อแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการอยากจะโทรมาฮือกําลังใจตั้งลูกๆหลานๆก็เชิญในช่วงที่2นี่ได้แต่โทรหลังไมค์เด้อเนาะก็บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ติดตามมาเนาะติดตาม
มาตั้งแต่ต้นว่าคืนนี้เขาได้ยินเสียงสวดของละออนแล้วเป็นยังไงก็โทรหลังไม้ได้เด้อโทรหลังไม้ได้ก็เปิดโอกาสเนาะเปิดโอกาสให้ท่านเนาะบางครูบางท่านก็อยากจะโทรอยากจะโอ้อยากจะจากครับลูกๆหลานๆตอนนี้ก็โทรมาหลังไม้ได้เด้อเอาละบรรดาญาติโยมทั้งหลายในช่วงที่2นี้เราก็มาเข้ารายการธรรมะเพื่อชีวิตต่อเนาะซึ่งในช่วงที่2นี้ก็จะได้มานำเสนอว่าในฐานะที่เฮานับถือศาสนาโดยเฉพาะก็คือพุทธศาสนาเฮาก็มาศึกษาดูว่าพุทธศาสนานั้นมีความสำคัญนะอย่างใดเนาะความสำคัญของศาสนานั้นเป็นอย่างใดนี่แหละบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ว่าจะได้มาหือท่านทั้งหลายเป็นข้อคิดพิจารณาในค่ำของคืนวันนี้ท่านทั้งหลายพระพุทธศาสนาบัจจัยพิธีกรรมแต่พิธีกรรมก็ต้องมีพุทธศาสนาบัจจัยวัตถุแต่วัตถุก็ต้องมีพุทธศาสนาบัจจัยบุคคลแต่บุคคลก็ต้องมีพระพุทธศาสนาก็คือศาสนธรรมคำสอนที่ประเสริฐที่สุดน่าที่ประเสริฐที่สุดพระพุทธศาสนาจะเจริญหรือว่าเสื่อมก็อยู่ที่พุทธบริษัททั้ง4ที่เขาจะต้องช่วยกันดูแลเนาะและที่นี่ท่านทั้งหลายเขาก็ต้องมาดูว่าแล้วแล้วองค์องค์การเพราะว่าการที่เขาอยากจะการที่เขานับถือพุทธศาสนาเขาก็ต้องอยากจะหัวพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างใดความสำคัญของศาสนามันเป็นอย่างใดท่านทั้งหลายก็ลองช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาดูเนาะท่านทั้งหลายศาสนานั้นถือว่าเป็นบ่อเกิดของสันติสุขและก็สันติภาพสากลท่านทั้งหลายการที่เฮาอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีอันยังกระจ่อยเหลือซึ่งกันและกันบ่มีการทะเลาะเบาะแว้งบ่มีการขัดแย้งอันยังกันในสังคมในหมู่บ้านของเฮาก็ทำให้เฮานั่นอยู่ด้วยกันด้วยสันติภาพแล้วสันติสุขมันก็จะเกิดขึ้นความสุขในครอบครัวก็เกิดขึ้นความสุขในหมู่บ้านก็เกิดขึ้นความสุขในระดับตำบลอำเภอหรือระดับจังหวัดประเทศชาติมันก็เกิดขึ้นถึงวันนี้ที่เฮาอยู่ด้วยกันโดยสันติภาพก็เพราะว่ามันมีอันยังเฮาก็พออารมณ์อร่อยกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอันยังเพราะเฮามีศาสนาท่านทั้งหลายเพราะเฮามีศาสนานี่แหละทำให้เกิดสันติสุขและก็สันติภาพมันมีขึ้นประการต่อไปศาสนาศาสนานั้นเป็นบ่อเกิดของขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามท่านทั้งหลายถึงวันนี้เฮามีขนบธรรมเนียมประเพณีอันอย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเฮามีศาสนานี่แหละเฮามีศาสนานี่แหละขนบธรรมเนียมบางอย่างก็เอามาเป็นข้อเอามาเป็นกฎหมายบ้านเมืองได้ขนบธรรมเนียมประเพณีอันอย่างคือข้อห้ามข้ออนุญาตสิ่งใดที่ว่ามันบ่ถูกบ่ต้องในสังคมมันบ่ดีเอียงง่ายเนาะมันบ่ดีถ้าทำไปแล้วมันจะเกิดปัญหาทีนี้เมื่อมีขนบธรรมเนียมเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ปัญหาเหล่านั้นมันบ่เกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอย่างก็เพราะเฮามีศาสนาอย่างเช่นคนตะก่อนเนาะคนตะก่อนถ้าว่าบ่ได้พุ่นเฮาว่าอย่างเช่นประเพณีในการสู่ขอขนบธรรมเนียมในการสู่ขอ
สู่ขอการแต่งงานอย่างก็ดีนะต่อก่อนนี้เปิ้นว่าถ้าบ่ได้ทำตามขนบธรรมเนียมเปิ้นจะบ่ล่วงเกินเปิ้นจะบ่ล่วงเกินซึ่งในโคของตัวเก่านั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างเพราะอย่างเพราะถ้าทำไปแล้วถ้าทำไปแล้วมันจะพิษผีหรือพิษขนบธรรมเนียมนั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนั้นก็อาจจะถูกลงโทษถูกลงโทษได้ในหมู่ในคณะนั้นฉะนั้นศาสนานี่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบของขนบธรรมเนียมแล้วกับประเพณีอันดีงามต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนี่เพราะเฮามีศาสนาน่ะมีศาสนาจึงทำให้เฮาอยู่แบบบ่ท้องว่าอยู่แบบมีระบบมีระเบียบเนี่ยศาสนาเป็นบ่อเกิดของศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆท่านทั้งหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงเงินเข้าประเทศได้มากมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับศาสนาโบราณสถานโบราณวัตถุอันอย่างต่างๆอันอย่างต่างๆนั้นสามารถดึงดูดผู้คนทั้งหลายเฮ้อไปดูไปชมได้เพราะฉะนั้นศิลปะวิทยาการอย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นส่วนมากก็มาจากศาสนาเป็นวัดวาอารามก็ดีเจดีย์พระธาตุก็ดีทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งในอดีตและปัจจุบันศิลปะอันอย่างต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอันอย่างเพราะศาสนาเพราะศาสนาดังที่เฮาหันเนี่ยอย่างสมมุติว่าจังเชียงไฮ้เนี่ยจังไฮ้วัดร่องคนก็ดีวัดร่องเสียเต้นก็ดีหรือว่าวัดอันอย่างต่างๆที่มีศิลปะดึงทําให้ศิลปะเกิดขึ้นดึงโดดคนฮือไปแอวไปดูไปชมได้นี่ก็เกิดจากศาสนาเกิดจากศาสนาแล้วศาสนานั้นเป็นบ่อเกิดของความสมัครสมานความสามัคคีนี่ท่านทั้งหลายดังที่เฮาเคยหันที่ผ่านมาเนาะท่านทั้งหลายเฮาเคยหันที่ผ่านมาโดยเฉพาะก็คือคลื่นสีขาวของเฮาศรัทธาญาติโยมกลุ่มคลื่นสีขาวของเฮาน่ะเวลามีการมีงานอย่างต่างอย่างที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ผ่านมาเฮาจะเห็นได้ว่าเฮาได้ปากันไปกันไปช่วยกันกึดไปช่วยกันสร้างไปช่วยกันทําทําอย่างต่างๆที่เฮาเคยทําที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่เห็นชัดเห็นเป็นรูปธรรมและก็คงทนถาวรที่เฮาหันกันก็คือที่เฮาไปช่วยกันสร้างสร้างศาลาที่ปฏิสถานพระศรีสองเมืองก็ดีสร้างพระธาตุจำลองดอยสุเทพและก็ดอยตุงก็ดีจะเห็นได้ว่าศรัทธาญาติโยมที่ไปร่วมกันกุดช่วยกันสร้างนั่นนะมาจากทุกทั่วสารทิศทุกทั่วสารทิศแล้วที่มานั่นเนี่ยมาด้วยความที่ว่าบางคนก็มาได้เป็นญาติพี่น้องกันทางด้านสายโลหิตมาได้เป็นญาติกันทางด้านสายโลหิตแต่เมื่อมาแล้วมาหู้มาหันกันแล้วทุกคนก็เหมือนกับว่าเป็นญาติกันเหมือนกับเป็นญาติกันบ่มีความแตกแยกกันช่วยกันกึดช่วยกันทำช่วยกันสร้างช่วยกันหอมช่วยกันคนหินคนทรายคนดินกีโอ้หันแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากท่านทั้งหลายทั้งนี้ทั้งนั้นพ่ออย่างก็เพราะเฮามีศาสนาเดียวกันนั่นแหละเฮามีศาสนาเดียวกันนั่นแหละที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่ทำให้เฮาได้มาปะมาพบกันได้มาหันกันเนาะ
ได้มาหารกันอันนี้แหละศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งความสมัครสมานความสามัคคีเฮามีกิจการมีงานอะหยังพอประกาศปุ๊บเฮาไปกันไปร่วมกันไปร่วมกันด้วยความสมัครสมานด้วยความสามัคคีกลมเกลียวกันเพราะอะหยังเพราะเฮามีศาสนาเพราะเฮามีศาสนานะเพราะฉะนั้นศาสนาถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งความสมัครสมานความสามัคคีศาสนาเป็นบ่อเกิดของจริยธรรมคุณธรรมความดีทั้งมวลทั้งหมดท่านทั้งหลายศาสนานี่ถือว่าเป็นต้นแบบเป็นบ่อเกิดเป็นต้นแบบเป็นบ่อเกิดของความดีทุกอย่างความดีทุกอย่างการที่สังคมมีความเคารพนบน้อมมีความเคารพนบน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่เจริญโดยคุณวุฒิวัยวุฒิและชาติวุฒิก็ดีที่เฮาฮื้อการเคารพนบน้อมกันเคารพนับถือกันนั่นก็เพราะว่าเฮามีศาสนานี่แหละเป็นบ่อเกิดที่ทำฮื้อคนนั่นเกิดความเคารพนบน้อมกันตามอายุตามวัยตามอายุตามวัยตามคุณธรรมเพราะเฮามีศาสนานี่แหละนี่แหละศาสนาถือว่ามีความสำคัญมากที่เป็นที่ทำฮื้อคุณงามความดีอะไรอย่างต่างๆมันเกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วศาสนาเป็นศูนย์รวมของสังคมบรรดาญาติโยมทั้งหลายเวลามีการมีงานอะไรอย่างต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับทั้งวัดก็ดีทั้งบ้านก็ดีเฮามีศาสนานั่นเป็นศูนย์รวมเฮาจะทำกิจกรรมอะไรอย่างถ้าว่างานนั่นเป็นงานของด้านศาสนาแล้วเฮาทำบาดใจเฉพาะแต่ในวัดทั้งอันแม้แต่นอกวัดนอกวัดเขาจะมีกิจกรรมอะไรอย่างเขาก็ไปช่วยกันไปช่วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอย่างก็เพราะว่าเขามีศาสนานี่แหละเป็นจุดศูนย์รวมโอ้ตะกอนนี่ท่านทั้งหลายวัดนี่ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของบรรดาศรัทธาญาติโยมอะไรอย่างต่างๆทุกอย่างตะกอนนี่มันจะเกิดจากวัดทั้งนั้นเกิดจากวัดทั้งนั้นศิลปวัฒนธรรมอย่างต่างๆที่สังคมปฏิบัติกันมานี่มันก็เกิดจากวัดทั้งนั้นแหละท่านทั้งหลายของอย่างต่างๆแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นบ่ท้องว่าตำราอย่างต่างๆศิลปะอย่างต่างๆจะเกิดจากบ่ท้องว่าเกิดจากวัดเกิดจากวัดทั้งนั้นแต่ก่อนนี่ส่วนมากเนี่ยเขาจะมาเฮียนมาศึกษากันทางวัดเนาะเฮียนวาดเฮียนเขียนเฮียนข่าวเฮียนจ้อยเฮียนซ้อก็มาศึกษามาเฮียนมาหู้ในวัดแม้แต่ของอะไรอย่างต่างๆของอะไรอย่างต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยอะไรอย่างต่างๆแต่ก่อนนี่ก็อยู่ที่วัดนั่นแหละเขาจะมีงานอะไรอย่างเกิดขึ้นข้างหนึ่งเช่นว่าจะมีงานศพเนาะสมมุติจะมีงานศพหรือกินแขกแต่งงานก็ดีจะต้องการถ้วยโหถ้วยซ้ำกะละมังทางเป้อะอย่างเฮาไปที่ไหนก็ไปเอาที่วัดเอาที่วัดมีครบทุกอย่างมีครบทุกอย่างไปในวัดนี่แหละวัดนี่ถือว่ามันเป็นจุดศูนย์รวมจุดศูนย์รวมของสังคมจุดศูนย์รวมของพี่น้องเจ้าบ้านพี่น้องเจ้าบ้านจะทำอะไรอย่างตะกอนนี่เขาจะมาที่วัดแม้แต่ว่าถ้าเกิดการทะเลาะเบาะแว้งอะไรอย่างตะกอนนี่ก็อาศัยวัดนั่นแหละอาศัยวัดนั่นนะอาศัยตุลุงตุป่อไก่เกียโอ้ถ้าตุลุงตุป่อตัดสินแล้วไฟพิษไฟถูกก็คือจบละนะก็คือจบอันยังอันยังหลายอย่าง
เจ็บเป็นเย็นอุ่นอย่างขึ้นมาบาสบายอย่างขึ้นมาไปหาตู้ลุงตู้ป่อโอ้ยน้อยเนี่ยมันล่าเนี่ยตัวน้อยเนี่ยมันให้แม่ค่ำแม่คืนเนาะมันให้แม่ค่ำแม่คืนเนี่ยจะได้นี่ก็ไปหาตู้อุ้ยตู้ป่อตู้ลุงมัดมือหื้อหยาผมนำมนต์หื้อหยานอนรับสบายนะแปลงยันมัดมือหื้อแปลงยันมัดคอฮึอยู่สุขสบายไปนี่แหละศาสนาถือว่าเป็นศูนย์รวมของสังคมหลายๆด้านเนาะหลายๆด้านที่ว่าถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของสังคมศาสนาถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจศาสนาถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจติดดีที่สุดโอ้บรรดาญาติโยมทั้งหลายอย่างรายการธรรมะเพื่อชีวีการดำเนินชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจท่านทั้งหลายถ้าเราดำเนินชีวิตโดยมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยนะท่านทั้งหลายเฮาไปที่ไหนก็มีความสุขนอนก็มีความสุขจะหลับจะตื่นก็มีความสุขจะไปที่ไหนก็มีความสุขจะทำการทำงานอะไรอย่างก็มีความสุขเพราะอันอย่างก็เพราะเรามีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจะไปเหนือล่องใต้ไปทำธุรกิจทำอันอย่างก่อจ้างดำเนินชีวิตโดยมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วมันสบายนี่แหละเรามีศาสนาคำว่าศาสนาเนี่ยก็คือคำสั่งและคำสอนเนาะคำสั่งและคำสอนที่ประเสริฐที่สุดเนาะนอกจากนั้นแล้วศาสนาเป็นเครื่องมือช่วยฮือคนป้อนทุกข์แก้ปัญหาชีวิตได้ท่านทั้งหลายในอดีตครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เปิ้นได้ยึดเอาศาสนานี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทําฮือเปิ้นได้พ้นทุกข์อยู่เหนือปัญหานับตั้งแต่เนาะนับตั้งแต่พระอริยสงฆ์รุ่นแรกคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีในยุคในยุคนั้นในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นผู้คนที่ว่ามีความรู้มีการศึกษามีข้อวัดปฏิบัติดีอย่างยอดเยี่ยมในยุคนั้นในสมัยนั้นแต่เมื่อท่านเหล่านั้นมาคิดพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่ท่านทําไปนั้นที่ท่านปฏิบัติไปนั้นยังบ่สามารถที่จะทําให้ตนเองพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากวัฏสงสารได้แล้วก็บางครั้งมีปัญหาก็ยังแก้ปัญหาบ่ได้สุดท้ายเมื่อเปิ้นได้อย่างได้มาเข้าศาสนาก็คือพุทธศาสนาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าของพระพุทธองค์แล้วธรรมคือเปิ้นเฮาว่าได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกก็คือโกณฑัญญะต่อมากับว่าปัพพัทธยะมหานามะและอาสาชิก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บวชสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ถือว่าท่านเหล่านั้นได้พ้นทุกข์ทั้งนั้นนับจากนั้นมาก็มีพระอริยสงฆ์พระมหาอริยเจ้าทั้งหลายจนถึงมาในยุคในสมัยของเฮานี้ก็มีพระอริยเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ปนห้องว่าอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือปัญหาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอย่างเพราะเฮามีศาสนาเป็นเครื่องมือช่วยให้เฮานั้นได้พ้นทุกข์ได้ถ้าใครได้ปฏิบัติตามศาสนาแล้วนี่ศาสนาเป็นเครื่องแสดงถึงความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ทางด้านจิตใจโอ้โหอันนี้แน่นอนและบรรดาญาติโยมทั้งหลายศาสนาศาสนานี่ถือว่าเป็นเครื่องที่แสดงถึงความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ทางด้านจิตใจ
ทางด้านเจตใจเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เฮาได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการทุกตนทุกองค์ที่เปิดมาเทศมาเทศนาธรรมทุกวันถึงแม้วันถึงแม้คืนนั่นน่ะเนาะท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าศาสนาเนี่ยทำให้มนุษย์นั้นนะทำให้มนุษย์นั้นมีความเจริญยิ่งทางด้านจิตใจก็คือมีจิตใจสูงนั่นแหละเนาะมีจิตใจสูงพัฒนาจากคนให้เป็นมนุษย์ได้เพราะเฮามีศาสนาถึงวันนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายเฮาถือว่าเฮาเป็นผู้หนึ่งที่ว่ามีจิตใจสูงมีจิตใจสูงจึงอยู่เหนือปัญหาได้อันยังก็จ้างมันเตอะอย่างที่ว่านะเนาะนี่แหละทางหลายศาสนาเป็นเครื่องพัฒนาคนฮือพ้นจากสัตว์แล้วเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งกายและใจนี่แหละท่านทั้งหลายมนุษย์เฮาได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ก็เพราะว่ามีจิตใจสูงและที่ได้ชื่อว่ามีจิตใจสูงก็เพราะว่าเฮามีศาสนามีศาสนาเป็นเครื่องพัฒนาที่ทำให้เฮานั้นพ้นจากคำว่าสัตว์เมื่อก่อนเฮาก็เป็นสัตว์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแต่ด้วยที่ว่าเฮามีศาสนาจึงทำให้เฮานั้นมีการพัฒนาทั้งทางกายและจิตใจสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปจึงมาเป็นคำว่าสัตว์ประเสริฐนี่ก็เพราะว่าศาสนาศาสนานั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายโอ้อันนี้แหละนอนและบรรดาญาติโยมทั้งหลายเฮามีศาสนาและเกี่ยวข้องกับศาสนาตั้งแต่เกิดละตั้งแต่เกิดก็เฮาลองคิดลองพิจารณารู้ว่าตั้งแต่เกิดจนถึงตายเนี่ยสิ่งที่เฮาเกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือศาสนาเนาะเฮามีศาสนานี่แหละที่ทำที่ทำให้เฮาเนี่ยมีความเจริญทางด้านจิตใจมากที่สุดความรู้การศึกษาวิชาการอย่างต่างๆทั้งโลกนั่นก็ทำให้เฮาเจริญแค่อย่างแค่ชีวิตที่เป็นอยู่เท่านั้นแต่ทางด้านจิตใจจิตใจนั้นเฮาจะต้องมาพัฒนาทางด้านศาสนานี่แหละเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมทั้งหลายศาสนาเฮานั่นต้องจะต้องเกี่ยวข้องศาสนานั่นเกี่ยวข้องกับชีวิตของเฮานั่นตั้งแต่เกิดจนถึงตายแล้วทีนี้ท่านทั้งหลายก็องค์ประกอบของศาสนามีอย่างที่เฮาหันกันถึงว่าเนี่ยองค์ประกอบของศาสนามีอันอย่างพ้ององค์ประกอบของศาสนาก็คือ1ศาสนสถานศาสนสถานนั่นก็คือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเฮาเรียกว่าวัดวัดนั่นแหละเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเรียกว่าศาสนสถานศาสนวัตถุก็ได้แก่วัตถุที่สร้างขึ้นเพื่อปูชาในศาสนาคือในศาสนาก็คือคำสอนเนาะก็เช่นพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปนี่ก็ถือว่าเป็นศาสนวัตถุที่สร้างขึ้นเพื่อปูชาในศาสนาหรือว่าเป็นองค์แทนองค์แทนพระพุทธเจ้าและศาสนบุคคลศาสนบุคคลนั้นก็ได้แก่บุคคลผู้ที่ทำหน้าที่สืบทอดพระศาสนาก็คือบริษัททั้ง4และที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือพระภิกษุและสามเณรอันนี้ถือว่าเป็นศาสนบุคคลที่ทำหน้าที่สืบทอดพระศาสนาก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งของศาสนา
แล้วศาสนพิธีศาสนพิธีนั่นก็ได้แก่พิธีกรรมทางศาสนาพิธีกรรมต่างๆที่เขาจะหันกันเวลาเขาจะมีการทำอันยังเกี่ยวกับทางด้านศาสนาจะมีพิธีกรรมอันยังแน่แล้วก็ศาสนธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระศาสดาศาสนธรรมก็คือทำคำสั่งสอนของพระศาสดาอันนี้เรียกว่าองค์ประกอบของศาสนาทีนี้พุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ก็คือศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธศาสนาก็คือศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ก็คือผู้อริยสัจ4คือผู้ทุกเหตุที่เกิดทุกความดับทุกผู้วิธีดับทุกผู้แจ้งโลกก็คือขันธ์5ที่เป็นทุกผู้ตื่นก็คือตื่นจากความงมงายตื่นจากความงมงายพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของคนตื่นไสยศาสตร์คือศาสตร์ของคนหลับแน่พุทธศาสตร์คือศาสตร์ของคนตื่นไสยศาสตร์คือศาสตร์ของคนหลับแล้วผู้เบิกบานผู้เบิกบานคือผู้ที่ไม่เศร้าหมองอยู่ด้วยกิเลสบ่มีทุกข์เข้าถึงนิพพานนิพพานก็คือจิตที่เข้าถึงความสะอาดสงบสว่างนี่คำว่าพุทธศาสนาคือศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นแล้วทีนี้คำสอนของทั้งศาสนาหลักคำสอนของพระศาสนานั้นที่เฮาฮู้เฮาทราบกันก็มีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ทีนี้เมื่อย่อแล้วก็คือสั้นก็มี3นั่นก็คือสัพพะปาปัสสะอกรณังเว้นจากการทำบาปทั้งปวงที่เรียกว่าดับกรรมดำหรือว่ากรรมชั่วกุศลสูปสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อมหรือว่ากรรมขาวกรรมดีเนี่ยแล้วก็สัจจิตตปริโยทัปปนังการทำจิตให้ขาวรอบก็คือกรรมที่บัดดำบะขาวอยู่เหนือกรรมนี่แหละท่านทั้งหลายความสำคัญของศาสนาทำไมเขาทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาอู้มาจ่าให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพื่อเป็นการเตือนสติบรรดาญาติโยมทั้งหลายว่าเฮามีศาสนาเฮามีศาสนาโดยเฉพาะก็คือศาสนาพุทธที่เฮานับถือปฏิบัติกันมาเนาะแล้วเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าศาสนานั้นมีความสำคัญอย่างไรก่อนแต่อย่างที่ว่านะตั้งแต่เกิดจนถึงตายนั่นแหละเฮามีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมาตั้งแต่เกิดถึงตายแม้แต่บรรดาญาติโยมทั้งหลายทุกวันนี้ทุกคืนนี้ท่านทั้งหลายก็เป็นอยู่ด้วยศาสนานั่นคืนใดถ้าบ่ได้ฟังธรรมะธรรมโมและนอนบ่หลับกินข้าวบ่หลับกินน้ำบ่ลงแต่ถ้าได้ฟังธรรมแล้วก็เหมือนกับว่ามีธรรมะโอสถมียาทิพย์ทำให้อยู่สุขสบายนั่นก็เพราะเฮามีศาสนาเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมทั้งหลายคืนนี้ในช่วงที่2ของรายการธรรมะชีเพื่อชีวิตก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของศาสนาเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ท่านทั้งหลายเนาะได้หันความสำคัญของศาสนาถึงวันนี้เฮามีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เฮาได้ทำอะหยังได้ทำอะหยังแล้วโอ้มีโอกาสได้ทำอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาก็ดีที่เขาจะทำต่อไปข้างหน้าก็ดีปัจจุบันนี่ก็ดีอดีตก็ดีและในอนาคตก็ดีเพราะเขามีศาสนานั่นแหละทำเมื่อเขาได้มีโอกาสได้ทำอย่างต่างๆเนาะเอาละในช่วงที่2นี้ก็เหลือเวลาเห็น15นาทีเหลือเวลาเห็น15นาที
ก็จะได้เปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายเนาะได้โทรมาได้โทรมาว่าเออคืนนี้ได้มีโอกาสได้ฟังอย่างก็ช่วงแรกก็ได้ยินได้ฟังเด็กๆมานำสวดมนต์แปะก่อนนอนเนาะแล้วก็หับโทรศัพท์ไปท่านก็โทรมาเพื่อเป็นกำลังใจละอ่อนในช่วงที่สองนี้เขาก็ได้มาทำฟังธรรมะประยุกต์คืนนี้ได้นำเสนอว่าความสำคัญของศาสนานั้นเป็นอย่างไรก็ได้นำเสนอก็โอ้ยไงว่าทั้งแต่เกิดถึงหนึ่งตายจะมีความสำคัญอย่างไรก็เขาคงจะหู้จะทราบกันดีเขาคงคอยหู้กับทราบกันดีเนาะเอาละในช่วงที่สองนี้ถ้าว่ายังมารับกันเตือยังมารับกันเตือก็เปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้โทรมาในช่วงที่2เนาะโทรมา0903164720คืนนี้เนาะก่อนเดี๋ยวเฮาจะรับจะนอนกันแต่ๆก็ได้ยินได้ฟังแล้วคืนนี้เป็นอย่างใดพ้องความสำคัญของศาสนาโดยเฉพาะก็คือพุทธศาสนาที่เฮานับถือมาปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดจนตายเนาะเฮาก็อยู่เนื่องโดยศาสนาทั้งนั้นเนาะก็คิดว่าเฮาท่านทั้งหลายก็มองเห็นความสำคัญของศาสนามองความเห็นความสำคัญของศาสนาบ่มากก็น้อยเนาะถ้าไผได้เฮียนฮู้ได้ศึกษาก็คงจะเห็นความสำคัญของศาสนาเพราะว่าศาสนานี่แหละที่ทำให้เปิ้นว่าทำให้เฮานั่นได้พัฒนาเนาะได้พัฒนาสูงขึ้นได้พัฒนาสูงขึ้นก้าวหน้าขึ้นจากที่พัฒนาคนฮือป้นจากสัตว์พัฒนาคนฮือป้นจากสัตว์แล้วเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบเพราะเฮามีศาสนานั่นแหละกระทำให้เฮาได้ป้นจากจากคนป้นจากสัตว์แล้วก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบก็เฮามีศาสนาเนาะตอนนี้เป็นอย่างใดพ่องบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพังแล้วเอาได้ข้อคิดพิจารณาได้ความรู้ถือว่าได้บุญได้กุศลเพิ่มขึ้นก่อมีความรู้มีความเข้าใจทางด้านศาสนาเพิ่มขึ้นแห่งก่อนี่นะแล้วก็เฮาเมื่อเฮาเห็นว่าโอ้ศาสนามีความสำคัญอย่างนี้ได้เวลาหรือยังที่เขาจะได้ช่วยกันปกป้องศาสนาทางศาสนาวัตถุศาสนาพิธีศาสนาบุคคลและศาสนาธรรมที่เขาจะต้องช่วยกันดูแลปกป้องเนาะเพราะศาสนานี่ทำให้เขานั้นโอ้ยง่ายเนาะเป็นที่เปิ่งของเขาเนาะเป็นที่เปิ่งของเขาตั้งแต่เกิดถึงตายนั่นได้เวลาอยู่ลังได้เวลาอยู่ยังที่ว่าเขาจะต้องช่วยกันปกปักรักษาดูแลศาสนาเอาละ09031647200903164720เอาเปิดโอกาสเด้อถ้ายังมารับมานอนกันเตื้อเนาะมารับมานอนกันเตื้อก็โทรมาได้แต่ถ้ารับก็แล้วไปเด้อบางคนก็บอกว่าเออสวดโดยละอ่อนแต่กี้แล้วก็สวดแล้วก็หลวดนอนนะกะเห็นเนาะนั่นก็บอกว่ากันเนาะตามสบายตามสบายเขาจะเออพักผ่อนได้เวลาพักผ่อนแล้วก็มาเปลี่ยนยังเนาะก็เหลือเวลาให้มือกี้นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวรายการธรรมะเพื่อชีวีนี่ก็จะได้ยุติลงแล้วรายการอื่นเพิ่งก็จะได้มาดำเนินรายการต่อมีเวลาว่าจังใดหลับกันหรือยังหลับกันหรือยังก็โทรมาได้เด้อสายที่หนึ่ง
จะเริญพรกับไหว้สาวเจ้าแม่บอกความกินนะพระจังเนี่ยหมาลองบันรับเจนเนาะรับเปี้ยฟังมันมาจบเปี้ยตะเกียฟังจนจบมันกาฟังจนจบเนาะจะได้ก็มาเห็นความสำคัญของศาสนาแล้วก็ต้องช่วยกันเด้อเจ้าเอาฟังสติดีเด้อฟังธรรมะธรรมโมเป็นเข้าอกเข้าใจดีเด้อเห็นสละดีเนาะดีละดีละน้องเป็นเนาะนั่นทำคำสอนจัดหมุนจัดเข้าใจดีดีละดีละน้องเป็นเนาะเจ้าคือกำลังใจเด้อฟังขึ้นห้อยต้องสังสติดีเด้ออ๋อสติดีเนาะอ๋อตะกี้ก็โทรมาหาเราออนกัมเนาะอ๋อโทรตะกี้แล้วหลักมาตะกี้แล้วเจ้าดีละดีละน้องแม่เนาะเจ้าสาธุอนุโมทนาความใจเนอะกับวันสาเจ้าอ่ารับดีฝันดีน้องแม่เนอะเจ้ากับวันสาเจ้าก็ต้องขออนุโมทนาที่บัดรับบัดนอนกันเตือนเนาะมาเป็นกำลังใจสายต่อไปเจริญพรไว้สาเจ้าเป็นยังได้คืนนี้ฟังแล้วก็มีประโยชน์ดีเจ้าแม่ฟังทุกวันนะเจ้าโอ้ดีละดีละเนาะแม่เนาะทางได้ก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาเด้อเจ้าไปวัดทุกสิ่งเลยเจ้าดีละดีละเนาะช่วยกันดูแลสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสายที่2 090-316-4720 คืนนี้ฟังแล้วเป็นอย่างใดได้ข้อคิดพิจารณาถ้าได้แล้วก็ถ้าเราฟังเข้าใจแล้วก็ต้องช่วยกันเด้อช่วยกันดูแลปกป้องรักษาศาสนาเนาะสายต่อไปเจริญพรไม่เอาไม่เอ็นฟัง90.25 ไม่วางวิดีโอนะเจ้าอนุโมทนายังได้ก็ต้องช่วยกันเด้อดูแลปกป้องรักษาเนาะเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุไปวัดแม่มาเลยค่ะเจ้าอ๋อดีละดีละเนาะแม่เนาะช่วยกันช่วยกันจันหลงเนาะจันหลงศาสนาไว้ช่วยกันดูแลเนาะแม่เนาะเจ้าอยู่บ้านจะช่วยทุกคืนพระเจ้ากับสุดเจ้าตีสองตีสามก็สวดละโอ้ดีละดีละอนุโมทนาด้วยนะแม่เนาะไปกำลังใจท่านนะเจ้าสาธุอนุโมทนาอยู่ดีมีสุขนะแม่เด้อก็ศาสนาถือว่ามีความสำคัญมากเนาะเพราะฉะนั้นเขาคือต้องช่วยกันดูแลรักษาเด้อดูแลรักษาอย่างก็ว่ามีตั้งศาสนาศาสนาพิธีศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาธรรมเนี่ยทั้ง4นี่แหละเขาจะต้องช่วยกันดูแลเพราะว่าศาสนานั้นถือว่ามีความสำคัญต่อเราตั้งแต่เกิดจนถึงตายเนาะเราจะต้องช่วยกันดูแลเอาสายต่อไปจะเลิญปอนไม่สาครับท่านพระอาจารย์พ่อสมเพชรป่อนนันประเสริฐวันนั้นเออป่อนนันประเสริฐป่อนนันประเสริฐวันนี้วันนี้ป่อนนันสมเพชรมาได้เฮ้ยเอาเทศหลวงวันที่นอสัจเจนดีสัจเจนดีหน่อยป่อนนอเราฟังแล้วเขาเข้าใจดีมันมีความประโยชน์ตั้งแต่เขาคนนี้ละถ้ายังได้ก็เมื่อเขาหันความสำคัญของศาสนาจะต้องช่วยกันเด้อโอ้ครับเด็ดเด็ดจังกับไว้ทะเลครับพ่อธรรมะธรรมโมมีธรรมะอยู่ในจิตในใจแล้วมันจะเลิศอย่างที่เขาไปดีละดีละเนาะพ่อเนาะครับขอร้องใจท่านพระอาจารย์ครับของอยู่เย็นเก็บชุบอายุมากรุ่งท่านเหล่าใจแก่บอกเอาทำไมครับเนี่ยสาธุอนุโมทนาเหมือนกันเนาะพ่อเนาะอยู่ดีมีสุขเนาะดีเนี่ยอาจารย์สาธุสาธุเอาไปสาครับป้อนานสมเพชรนี่จากนานบ่เนาะนานตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่เด้อจะมีเวลาอยู่5-6นาทีเนาะแหมลายสายอยู่เด้อ090 316 4720
้าวสายต่อไปเจริญพรครับผมอ้าวจากที่ไหนป่ะครับพ่อน้อยสมเพชรหูเพียงนานครับอ๋อพ่อน้อยสมเพชรเนาะครับผมอ้าวเป็นยังไงคืนนี้ฟังชัดเจนดีเข้าใจดีครับนะช่วงแรกได้ยินหรือออนสวดอยู่เนาะครับได้ยินครับก็ถ้ายังได้ก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาเด้อศาสนาเนาะครับผมฟังทุกวันทุกพื้นทุกสวนทุกวงดีละดีละเนาะพ่อเนาะครับต้องช่วยกันดูแลรักษาเมื่อศาสนามีความสำคัญต่อเฮาแล้วก็ต้องช่วยกันเด้อครับผมครับมันดูแลวัดวาอารามจะเป็นละเด้อครับสาธุอนุโมทนาครับผมอันนี้ก็โอ้จากนั้นมาเห็นละเนาะต้องสาธุอนุโมทนาเด้อ0903164720สายต่อไปจะเลิญปอนจะเจ้าฟังอยู่เด้อฟังอยู่เนาะเข้าใจดีเจ้าจากที่ไหนแม่แสงล่าวังเจริญเจ้าอ๋อแม่แสงล่าวังเจริญจะได้ก็ต้องเข้าใจดีฟังเนี่ยจนแหลงมาแล้วเจ้าโอ้ดีแล้วเด้อจะได้ก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาเนาะแม่เนาะเจ้าก็อยู่ที่หมู่เฮาทุกคนนี่แหละมันใจว่าเป็นหน้าที่ของพระตู่เจ้าพระเนตรอย่างเดียวเนาะท่านกำลังใจท่านเด้อสาธุอนุโมทนาโอ้อันนี้กลับมาอีกสายแล้วเนาะ0903164720โอ้ก็ข้อความเข้ามาเรื่อยๆเนาะก็ห้ามได้แห่งประมาณสัก2สายเนาะอ้าวจะเลิญพรเจ้ากับพระเจ้าท่านพระมหาอ้าวเป็นยังไงคืนนี้ฟังแล้วกะหนุนมาอีนี่หมู่ที่พังพังเองกะอยู่กับมะเถียกันเนาะก็นั่นกะก็ทำหน้าที่ของเขาคือมันดีเนาะมันไปวัดไปวาเจ้าช่วยกันดูแลกับแจงมากับสวดมนต์ยาขามากับสวดมนต์ยามันถามมันจีนกับไปวัดเนี้ยก็ดีละช่วยกันเนาะช่วยกันดูแลศาสนาพิธีศาสนาวัตถุสาธารณบุคคลศาสนาธรรมเขาได้ยินได้ฟังธรรมะธรรมโอถึงวันนี้เขาก็ถือว่าเขาช่วยกันสืบทอดศาสนาธรรมต่อไปเนาะเจ้าแม่ละกรรมพระญาณหลังหล่อญาณการกรรมไหวแล้วเนาะนักการดีแล้วเนาะมันเปิดในบ้านหัวนะพอมันเปิดลูกค้าแม่ข้าลูกค้าร้านครับกูอยากตายได้เลยกับไหวอันนั้นมันค้นปนเพราะว่าค้นไก่ศาสนาเนาะเนาะแม่น่ะเขากับบัตรโทษเขาอะก็ถือว่าเป็นกรรมเบเบ้นของเขาเนาะนั่นน่ะจ้ะมันจะได้หัวมันเปิดมันหนักมันไปมันไปมันสนใจพระจังนี่เนาะเอาสาธุอนุโมทนาเด้อเวลาจะหมดจะหมดเวลาแล้วเนาะเจ้า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 อยู่ดีมีสุขเด้อเอาละบรรดาญาติโยมทั้งหลายก็ถือโอกาสอำลาเนาะเอาละคำของคืนวันนี้ก็ขอกราบราตนาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีที่เกิดจากการฟังจงมาพิมานทักษาเพื่อบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเจริญไปโดยอายุวรรณะสุขภัณฑ์ปฏิภาณธนสารสมบัติจะคิดจะทำสิ่งใดที่บัพพิศีลพิธรรมเพชรขนมประเพณีของกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ขอฮือสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ